สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k.kdiy นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาแกะหัวพญานาคง่ายๆ DIY นะครับผมนี่คืองานสับมือนะครับผมก็ไม้อ่อนครับมันไม่แข็งมากไม้สะเบงนานะครับผมอายุหลายปีอยู่นะครับผมก็ไม่มีผลต่อเสียงเหมือนกันนะครับผมตอนนี้แกะอุ้ยเสียงดีว่ะก็หลักการง่ายๆนะครับผมเห็นเส้นตามนี้ไหมครับผมก็นี่เราก็ต้องวาดรอยมาแบบนี้ก่อนวาดนะครับโดยดินสอแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้คือผมวาดก็วาดแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนสีดำตรงนี้ที่ผมวาดตาก็วาดตามเส้นนี้ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการแกะให้เรากรีดก่อนนะครับกรีดตามรอยที่เราวาดนะครับก็กรีดไปอย่างนี้เลยกรีดลึกๆนะครับผมลึกๆนิดหนึ่งให้มันมีที่ชนจากนั้นก็แกะจากด้านบนนะครับนี้จากบนลงล่างนะครับผมต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับผมเพราะว่าผมหัดแกะแรกๆอ่ะก็ไม่ได้ใส่ถุงมือทีนี้เมื่อมันแกะเพลินพลาดครับโดนเลยครับผมนี่แกะจากด้านบนนะครับผมแกะง่ายเลยก็ช่องนี้นะครับผมไม่ได้ลงเฉพาะทางนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ลงเฉพาะทางเดียวนะครับไม่ได้ลงแค่สิ่งประดิษฐ์หรือสอนทำอย่างเดียวนะครับผมก็จะลงเป็นเกมเมอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่า FC ที่เข้ามาติดตามก็คือเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับผมน้องๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็นะฮะก็จะลงหลายๆทางนะครับหลายๆอย่างนะครับผมแกะแบบนี้นะครับผมจากบนลงล่างนะฮะพยายามเก็บรายละเอียดถ้ามือใหม่ก็อย่าเพิ่งแกะลึกนะครับผมโอเคต่อไปก็จะมาแกะส่วนนี้นะครับผมมันจะมีความลึกความตื้นนะครับนี่แบบนี้เลยครับนี่แบบนี้นะซิลของเราก็จะเป็นแบบนี้ก็คือรับให้คมเลยนะครับผมตรงนี้นะครับยังไม่โอเคนะมันยังไม่ลึกพอแล้วก็เฉือนเลยครับผมพยายามลบขอบนะฮะแบบนี้นะครับผมโอ้ไม้ดีมากครับไม้ดีมากไม่แข็งจนเกินไปใส่ถุงมือไว้ข้างหนึ่งครับผมมันเป็นส่วนที่มันเป็นด้านที่มีโอกาสโดนเฉือนสูงสุดเพราะว่ามันต้องจับตัวแบบไว้ฮะโอเคผมก็ต้องเซาะตามนี้ด้วยให้มันมีวอลลุ่มของมันตอนนี้ผมวาดเองนะฮะก็คือเอาง่ายๆเลยพญานาคนะครับผมขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณนะครับผมไม่ต้องไปเอาแบบใครนะครับผมหรือว่าใครที่ทำใหม่อยากลองทำนะครับผมก็ลองวาดตามแบบดูก่อนนะครับแล้วก็แกะตามแบบดูก่อนผมแกะแบบนี้ผมก็หัดแกะประมาณวันเดียวครับผมก็เป็นละไม่ได้ไปร่ำเรียนมาจากไหนครับผมก็คือสนใจครับส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรแปลกๆอยู่แล้วสนใจก็เลยอยากลองแกะดูมันเป็นงานอดิเรกครับเอาง่ายๆเลยงานแกะพญานาคจริงๆมันไม่ได้เป็นอาชีพผมหรอกผมก็แกะนะครับส่วนซอไฟฟ้านะครับผมก็มีคนสั่งนะครับผมมีคนสั่งก็ถ้าซอไฟฟ้านะครับเริ่มต้นที่ 3,500 นะฮะ 3,500 ถึง 4,000 นะครับผมสูงสุดก็ 4,000 4,500 นะครับผมก็ไม่แพงหรอกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานแกะมือนะครับผมก็ต้องเห็นใจผู้สร้างเลยนะครับผมงานแกะมือครับอีกอย่างวัยรุ่นด้วยครับผมยังเด็กๆอยู่เลยมาหัดทำแบบนี้นะฮะโอเคส่วนหัวเหลือตรงนี้ใช่ไหมมันจะยังไม่ค่อยโอเคจากนั้นเราก็กรีดไล่นะครับผมพยายามให้มันเป็นส่วนโค้งเท่าๆกันต้องมือเบาเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยตอนนั้นผมแกะอย่างเงี้ยปุ๊บพลาดปุ๊บจิ้มนี่เลยเลือดออกเลยนี่ตัวนี้เป็นไม้ฟืนครับที่ตาผมแกจะเอาไปเผาแล้วผมก็เลยไปขอไว้
โอเคเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วคุยกันได้นะครับผมสามารถเม้นได้นะครับเม้นพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคจะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเหลานี่มันยังไม่โอเคไงตรงนี้ก็พยายามเอาลึกๆก่อนอย่าลึกมากส่วนเขามันเป็นอะไรที่แบบคือผมชอบพญานาคที่มีเขายาวๆครับผมมันสวยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งครับไม่ได้เก่งแกะสลักนะครับผมก็งูๆปลาๆนะครับผมส่วนตัวชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ตัวที่ผมทำล่าสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้นั่นอ่ะมันเป็นงานแรกเลยที่ผมแกะไอ้ไม้ประดู่นะครับผมที่ผมบอกรายละเอียดนั่นคืออันนั้นคืออันแรกที่ผมแกะนะครับตอนนี้ก็ลงเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือใส่กับด้ามซอเรียบร้อยแล้วเสียงก็โอเคดังมากครับผมเสียงดังมากเพราะมากก็คือเราใช้ส่วนรากประดู่นะครับมาทำเป็นกระบอกนะฮะกระบอกซออายุเอาตรงๆนะอายุมันร้อยกว่าปีครับอันนี้พูดได้เลยเพราะคนเฒ่าคนแก่แกก็บอกว่าตรงนั้นมันเป็นต้นประดู่ร้อยปีซึ่งมันจมอยู่ในดินนะครับผมแกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแกยังไม่เกิดสมัยปู่ย่าแกเลยอะแล้วก็เล่าให้พ่อกับแม่แกฟังว่ามันมีต้นไม้ประดู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้านี้เมื่อก่อนต้นใหญ่มากนะครับก็เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนานะผมก็เลยไถเป็นทุ่งนาหมดแล้วต้นประดู่นะก็ถูกตัดเอาไปใช้แล้วนะครับผมไม่รู้ถูกตัดเอาไปใช้หรือว่าโดนลักลอบตัดอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแล้วคือตัดแต่ลำต้นไปเหลือตอไงตอมันอยู่ใต้ดินต้นมันใหญ่มากเลยนะครับประมาณสัก5คนโอบอ่ะก็เป็นไม้ที่มีความสวยงามนะครับผมยิ่งไม้เก่าเป็น200-300ปีโอเคเลยถ้ามันจมอยู่ในดินดีเลยครับราคาก็จะแพงไปนะครับจะแพงขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของเก่านะฮะโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เก็บรายละเอียดต่อไปผมจะมากรีดส่วนที่เป็นดวงตาแล้วก็คือยังไม่โอเคนะตรงนี้ยังไม่โอเคผมจะไอ้นี่ก่อนผมจะต้องเปลี่ยนก่อนนะฮะเดี๋ยวไปวาดใหม่นะไปดูกันเลยครับเราจะมาต่อกันเลยนะครับผมนี่ก็เอาตามที่ชอบนะครับตรงนี้ผมจะแกะเข้าไปก่อนนะฮะตรงตาบาเข้าไปนี่ก่อนมันอยู่ที่จินตนาการนะครับผมอันนี้จินตนาการผมเริ่มโทษทีโทษแดนละมันจะแปลกๆแล้วแต่ว่าก็จะพยายามทำให้สวยนะครับหลายๆคนน่ะเขาชอบของเก่านะครับผมส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบของเก่านะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะแต่ไม่ได้เป็นคนชอบสะสมของเก่าในไม่นะครับผมก็คือว่าชอบดูเฉยๆนะครับผมโอเคมาได้แบบนี้แล้วเราก็จะมากรีดนะครับโอเคกรีดแบบนี้ก่อนจากนั้นก็นี่เลยครับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยตัวนี้ก็เอาออกไปเลยจิ้มอ
พยายามเลือกไม้ที่เราสามารถกรีดได้นะครับท่านผู้ชมถ้าไปเล่นไม้พยุงเลยนะครับก็จะเสียดายของนะเผื่อมันผิดพลาดนะฮะก็เอาให้เราชำนาญก่อนนะโอเคตรงนี้ผมจะลบขอบนะครับผมจะลบขอบนะจริงๆอ่ะตอนผมแกะแรกๆอ่ะผมจะใช้สิวอยู่2ตัวนะผมตัวนี้เป็นตัวกรีดไอ้ตัวนั้นเป็นตัวเจาะไอ้ตัวแกะและตัวเจาะนะครับผมแต่ว่าโอเคเริ่มชำนาญแล้วพอเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับผมส่วนตรงนี้มันยังไม่เท่ากันนิดนึงก็กรีดเลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าดูเพลินๆครับผมแปลกๆดูของแปลกนะวันนี้โอเคตรงตาผมกรีดแล้วนะครับผมตรงนี้เราจะแกะส่วนตาก่อนตัวเนี้ยแกะยากมากตาเนี้ยตากลมๆต้องนูนๆออกมานะครับผมยุบไม่ได้นะถ้ายุบไม่สวยโอ้โหยากมากครับท่านผู้ชมต่อไปผมก็จะกรีดโอเคเดี๋ยวไปดูเนาะโอเคครับผมส่วนตาก็แบบนี้นะฮะจะมีความลึกความตื้นนะครับผมตรงนี้ผมจะทำเป็นเส้นนี่แล้วก็จะกรีดลงไปตามเส้นนะนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นมิติของมันส่วนด้านนอกนะครับก็กรีดแล้วนะครับผมก็จะกรีดแบบนี้ระวังนะครับเดี๋ยวมันจะพรวดไปนี้เสียเลยนะแก้ยากแรกมันจะยังไม่สวยครับแต่พอเริ่มมีปากเริ่มมีลวดลายโอเคมันก็เริ่มเข้าทรงมาแล้วส่วนด้านนี้ผมจะกรีดส่วนมากช่างพินนี่เขาจะแกะชำนาญมากเลยนะครับบางคนแค่มีคัตเตอร์ก็ได้แล้วนะครับตอนนั้นคืออาชีพเขาครับเขาทำทุกวันนะครับผมเขามีกลุ่มมีอะไรเขาก็ทำทุกวันนะฮะทำหัวพินช่วงนี้ก็พินก็เป็นที่นิยมนะครับผมแล้วก็ดังด้วยแต่ผมก็เล่นพินได้นิดหน่อยครับก็ไม่ถือว่าเก่งแต่อย่างอื่นได้อยู่ได้อยู่ก็คือกีตาร์ไวโอลินแล้วก็โซแคนก็ได้ครับต้องเซาะร่องให้ลึกๆนิดหนึ่งนะครับผมกันมันไอ้นี่ไงกันมันพลาดนี่เฉือนเลยวันนี้จะแกะให้ดูแค่ด้านเดียวนะครับผม
อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเก็บเองพอเป็นแนวทางให้ได้หรือยังครับเม้นหน่อยทำไมเงียบจังเลยโอเคมานี่ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปวาดส่วนอื่นนะครับแล้วก็จะมาแกะให้ดูตัวนี้ก็นี่เลยเฉือนเลยตัวนี้ไม่ค่อยเป็นอันนี้เท่าไหร่ไม่มีผลน้อยเราทำตาไปแล้วโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะมาวาดส่วนปากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปวาดกันก่อนนะฮะโอเคครับผมก็คือคิดอยู่ตั้งนานว่าจะเอาส่วนปากเป็นยังไงดีก็มาได้แบบนี้นะครับผมก็มาแกะกันเลยฮะแกะจากด้านบนนะครับแกะสักตื้นๆก่อนนะครับผมเวลาแกะโอ้โหส่วนโค้งนี่ยากนี่มันจะยากส่วนโค้งนิดนึงถ้ามือไม่นิ่งจริงจบเดี๋ยวมากรีดก่อนลึกๆนิดหน่อยจากนั้นก็ไล่แกะไม่รู้ว่าจะสวยไหมครับก็จินตนาการเป็นแบบไหนก็แบบนั้นครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเกือบได้แล้วครับผมจริงๆอ่ะใช้เวลาแกะทั้งวันเลยนะครับผมอันนี้ผมรีบให้ดูมันก็เลยไอ้นี้นิดหนึ่งต่อไปผมจะมาแกะส่วนด้านในนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวขอกรีดแป๊บหนึ่ง
โอเคจากนั้นก็แกะตัวนี้คือเราต้องเจาะเข้าไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรัดขั้นตอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเจาะปากพญานาคก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูต่อฮะโอเคนะครับผมเราก็จะมาต่อนะครับผมตอนนี้ผมได้เซาะปากไปเรียบร้อยแล้วทำฟันนะครับผมก็แบบนี้นะครับก็คือแบบโบราณนะครับโบราณเขาจะไม่ทำฟันข้างในนี่หรอกครับผมโอเคประมาณนี้แต่ผมจะต่อลิ้นด้วยนะครับผมก็จะใส่ลิ้นข้างในด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจะมาทำคร่าวๆให้ดูนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวก็จบแล้วครับเอาแค่ตรงเขี้ยวนี้ก็คือจบนะฮะเราก็จะมาแกะตัวนี้เป็นเขี้ยวออกมาข้างนอกครับผมก็อยู่ที่จินตนาการครับตรงนี้มันจะเหลือส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ก็แกะข้างๆก่อนแกะด้านข้างแล้วค่อยมาไล่เก็บให้มันนูนนะครับพยายามแกะเกือบได้แล้วฮะว่าตรงนี้เอาออกเลยตรงนี้เอาออกเลยครับไอ้ตรงด้านในนี่ออกเลยครับผมว่ามันไม่โอเคตรงนี้ทำไปด้วยคิดไปด้วยครับว่าจะเอายังไงโอเคต่อไปก็จะมาแกะตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือเราเซาะแล้วนะครับผมนี่เรากรีดแล้วครับก็อย่างนี้เลยขอให้แค่เป็นหัวพญานาคก็พอแล้วครับเริ่มได้ที่แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็สวยอย่างนี้ก็ได้ขีดอย่างนี้วืบนี พยายามกรีดบ่อยๆหน่อยนะครับผมเพราะมันจะมีเศษที่มันไม่เรียบนะฮะก็กรีดออกนะฮะเห็นไหมฮะมีเศษแย่ๆเลยก็นี่ก็เอาออกอย่างนี้นะครับผมนี่ได้แล้วต่อไปก็ผมก็จะมาทำส่วนเขี้ยวนี้เนาะตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับผมมันอยู่ตรงนี้อย่าลืมฝังไปด้วยครับผมวิธีการแกะก็นี่เลยง่ายๆเลยครับขอแค่เป็น
หูเพนาคก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมก็อย่างน้อยคลิปนี้เป็นแนวทางให้ได้นะครับผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นช่างเหมือนกันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับหาทำเฉยๆครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะกรีดให้มันเนี้ยตอนนี้นี่กรีดเข้าไปนี่แกะเลยครับแกะตอนนี้เสร็จผมไปก็จะมาทำเป็นเกล็ดนะครับผมเป็นเกล็ดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงเนี้ยกำไรตรงคอแล้วกันเรียกกำไรแล้วกันง่ายดีก็แบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำให้เสร็จนะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมก็คือจะเอาตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็จะอัปเดตให้ดูนะครับแต่ยังไม่เสร็จ 100% นะครับผมถ้าเสร็จ 100% ผมคือผมจะไปต่อกับด้ามซอไฟฟ้าที่เราทำเลยนะครับผมแล้วก็เราจะไปทดสอบเสียงนะครับผมว่าจะดีหรือเปล่าไปดูเลยครับนะครับผมก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราผมจะทำเป็นเกล็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเก็บรายละเอียดเราอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับผมเอาไม่ว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K.DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับเราจะมาต่อด้ามแล้วก็จะลงไลเกอร์นะครับผมแล้วก็จะไปเทสกันนะครับผมโอเคครับ